ครับอุ้ยสตรอเบอรี่80บาทอันนี้จริงอุ้ยมีอันใหญ่ด้วยอันใหญ่250สตรอเบอรี่จ้าก็มี130ด้วยนี่ราคาไม่ได้คุณแม่ตังค์ตังค์นี่ขนมผลไม้แห้งหวานผลไม้อุ้ยมีน้ำผึ้งด้วยครับเป็นตรงบริเวณนี้นะครับเป็นแหล่งขายของชุมชนนะครับที่เป็นชาวเขานะฮะบนดอยอินทนนท์ตอนนี้เราอยู่บนดอยอินทนนท์เมื่อกี้เพิ่งขึ้นไปที่ยอดดอยมาก็ลงมาด้านหลังนี่แหละนะครับทางขวานี่ครับดอยก็นอกจากสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยก็มีอย่างอื่นด้วยข้าวหอมญี่ปุ่นอย่างนี้นะสาลี่ผักพืชผักเหลืองหนาวนะครับแล้วก็ผลไม้อบแห้งนี่น้ำผึ้งโบฮิมาอะโวคาโดครับทิมนะครับทางเยอะเลยตรงนี้โอ้เจอดอกซากุระด้วยครับ